่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในรัชกาลที่1พระกุลเชษฐ์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีมีพระนามเดิมวสาเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกประสูติแต่พระอัครชายาโยกในสมัยกรุงศรีอยุธยาและพระองค์ยังเป็นพระโสธรเชษฐภคินีพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จึงทำให้พระองค์เป็นพระกุลเชษฐ์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และการออกพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าสากรมพระเทพสุดาวดีนั้นการออกพระนามว่ากรมพระยาเทพสุดาวดีอาจจะเป็นการเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนจากพระราชพงศาวดารในรัชกาลที่1เพราะตั้งแต่รัชกาลที่1สืบต่อมาจนถึงรัชกาลที่3นั้นพระยศของเจ้านายต่างกรมที่กรมพระยังถือว่าเป็นชั้นสูงสุดเหมือนยังครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีเมื่อปีพุทธศักราช2325แล้วนั้นพระองค์ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์ใหญ่ขึ้นเป็นกรมพระเทพสุดาวดีแล้วจึงแต่งตั้งข้าราชการขึ้นเป็นเจ้ากรมในตำแหน่งพระยาเป็นกรณีพิเศษซึ่งมีหน้าที่ดูแลงานต่างๆในกรมของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีดังนั้นแล้วกรมพระยาเทพสุดาวดีนั้นหมายถึงชื่อตำแหน่งของข้าราชการผู้เป็นเจ้ากรมที่มีหน้าที่ดูแลงานต่างๆในกรมพระเทพสุดาวดีดังที่ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นั่นเองซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีได้เสกสมรสกับหม่อมเสมที่พระอินทรารักษาเจ้ากรมพระตำรวจฝ่ายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระโอรสธิดารวมทั้งสิ้น4พระองค์คือ 1. กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินต่อมาได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขนับว่าเป็นวังหลังพระองค์แรกและพระองค์เดียวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่1พระองค์ที่2คือพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงทิเบศบดินทร์พระนามเดิมบุญเมืองพระองค์ที่3คือสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทร์รณเรศพระนามเดิมทองจีนเป็นต้นราชตระกูลนรินทรางกูลและ4สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้าทองคำและขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมคำว่าราชตระกูลราชตระกูลหมายถึงสายสกุลที่ไม่ได้สืบเชื้อสายโดยตรงจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แต่เป็นสายสกุลที่ได้สืบเชื้อสายจากสมเด็จพระเชษฐภคินีพระอนุชาและพระคณิฐาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1สำหรับสายพระพี่พระน้องนี้บางคราวเรียกกันว่าราชตระกูลสายพระปฐมวงศ์หรือพระปฐมบรมราชวงศ์และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีสิ้นพระชนม์ลงในรัชกาลที่1ตรงกับวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2342รวมพระชันษาได้70ปีเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระโกศกุฎันใหญ่หุ้มทองคำทรงพระศพและประดิษฐานพระศพไว้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อค้างคืนเดือน6ปีพุทธศักราช2343นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ